าโปลีดับฝันยูเว่คว้าแชมป์ซูเปอร์คัพอิตาเลียฮาร์เดนซัด44แต้มช่วยร็อกเก็ตส์ถล่มเทรลเบลเซอร์สซิโก้ซิลรางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่นสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Sport Today Extra ครับวันนี้เราเจอกันเที่ยงวันอังคารที่23ธันวาคมนะฮะเหลือประมาณสัปดาห์เดียวเท่านั้นก็จะเข้าสู่ช่วงปีนะฮะจริงๆหลายคนบอกว่าเข้าสู่ช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองกันไปเต็มตัวต้นเดือนแล้วเหมือนกันนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าคึกคักกันนะครับรวมไปถึงกันในแง่มุมของเรื่องกีฬาเนี่ยฟุตบอลเดี๋ยวเนี่ยนับจากนี้ไปอาจจะเบาๆกันไปนิดนึงนะครับหลักๆทั่วไปในยุโรปหลายลีกก็มีการพักเบรกนี้หนาวกันแต่ว่าความสำคัญในฝั่งอเมริกันเกมนี่ก็โดยเฉพาะ NFL ในโค้งสุดท้ายเหมือนกันครับผมนะครับจะมีผลการแข่งขันมาให้ติดตามกันนะครับรวมไปถึง NFL ที่เพิ่งจบลงไปหมาดๆด้วยครับแต่ว่าช่วงแรกครับที่อิตาลีเนี่ยฟุตบอลในปี2014จริงๆแล้วครึ่งปิดฉากกันไปเต็มตัวเมื่อคืนนี้นี่เองนะครับเป็นถ้วยที่ตกค้างมาตั้งแต่ปรีซีซั่นแต่ว่าเรื่องของโปรแกรมไม่เอื้ออำนวยก็เลยต้องโยกมาเตะกันเมื่อคืนที่ผ่านมาไปเล่นกันที่ประเทศกาตาร์ที่กรุงโดฮานะครับเป็นถ้วยอิตาเลียนซูเปอร์คัพซึ่งในช่วงปรีซีซั่นนาโปลีติดคิวต้องเล่นรอบเพลย์ออฟของถ้วยยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกดังนั้นทำให้เกมจะเตะกับยูเว่ก็เลยต้องเลื่อนมาเล่นกันเมื่อคืนนี้นะครับปรากฏว่าราฟาเอลครับผู้สาประตูชาวบราซิลของนาโปลีก็เป็นฮีโร่ช่วยเซฟจุดโทษและพาทีมเป็นแชมป์ได้แต่ว่าในระหว่างเกมดวลกันยาว120นาทีนี้ก็สนุกครับแล้วเป็นยูเว่เนี่ยนำก่อนถึง2รอบเลยครับออกสตาร์ทแค่5นาทีคาร์ลอสเตเวสได้ประตูจากจังหวะที่แนวรับของนาโปลีพลาดกันเองหลุดเข้าไปยิงให้ทีมนำ 1-0 แต่ว่าในครึ่งเวลาหลังครับนาที68กอนซาโลฮิโกอินครับศูนย์หน้าเจนไตตัดบอลได้ก่อนยิงผ่านจาริเจบุฟฟอนเข้าไปทำให้นาโปลีไล่เจ้ามาเป็น 1-1 นะครับจบ90นาทีเสมอ 1-1 ต้องต่อเวลาพิเศษไปอีก30นาทีแต่แล้วช่วงต่อเวลาพิเศษเข้าสู่นาที106ยูเว่นำอีกครั้งหนึ่งครับจังหวะที่พอบ็อกบาผ่านบอลหน้ากรอบไปโทษให้คาร์ลอสเตเวสเข้าไปซัดตรงตาข่ายก็เฮกันใหญ่นึกว่าน่าจะได้แชมป์แล้วนะครับแต่ว่านาโปลีตีเสมอได้อีกครั้งหนึ่งครับจากจังหวะบอลถูกคลิกหน้ากรอบไปโทษแล้วก็เป็นคนตีเสมอคนเดิมด้วยกอนซาโลฮิโกอินยิงได้นาที118จบ120นาทีทำให้คู่นี้เสมอกัน 2-2 นะครับก็ศูนย์หน้าอาเจนเหมือนกันนะครับเกมมันดราม่ามากนะครับใช่แล้วก็เรื่องการโดนจุดโทษนี่ก็ยื้อกันยาวมากนะครับยิงไปฝั่งละ 7-8 คนเลยทีเดียวครับสุดท้ายเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงที่ยิงซัตเทนเดสแล้วเนี่ยต่างฝ่ายต่างพลาดปรากฏว่ายูเว่พลาดทั้ง3ลูกเลยนาโปลีพลาด2ลูกแรกแต่ว่าคนสุดท้ายคนยิงตัดสินก็คือทางคูลิบาลีนะครับกองหลังฝรั่งเศสยิงให้กับทางฝั่งนาโปลีคว้าแชมป์ไปครองแต่ว่าคนที่สำคัญเลยเมื่อคืนนี้ในช่วงโดนจุดโทษก็คือราฟาเอลนั่นเองครับเซฟไว้ได้หลายต่อหลายครั้งครับโดยเฉพาะเซฟจุดโทษคนสุดท้ายของยูเวนตุสคนที่พลาดก็คือเซโมเน่ปาโดอินครับทำให้นาโปลีคว้าถ้วยใบนี้ไปครองก็ถือว่าโค้ชราฟาเบเนเตสนี่เชี่ยวชาญเรื่องบอลถ้วยโดยเฉพาะอยู่แล้วแกได้แต่ถ้วยครับจอมเหนียวลีกแกไม่เอาเลยใช่ครับแล้วก็โดยเฉพาะเกมดราม่าแบบนี้ถนัดมากใช่ครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับไปกันที่อเมริกันเกมส์กันบ้างนะครับซึ่งไปกันที่ NFL Regular Season ครับ Cincinnati Bengals ก็เปิดบ้านเอาชนะ Denver Broncos ไป 37-28 คะแนนผลการแข่งขันนัด Monday Night Football เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาครับ Cincinnati Bengals ก็เปิดสนาม Paul Brown Stadium พบกับ Denver Broncos 2ควอเตอร์แรกครับเป็นเจ้าถิ่น Bengals ครับที่เล่นได้เหนือกว่าอย่างชัดเจนนำไปก่อนถึง 20-7 คะแนนครับจาก2ทัชดาวน์ของเจอร์มี่ฮิลแล้วก็เจอร์เมนกรีแชมนะครับกับอีก2มิดกับอีก2ฟิลโกนะครับจากไมค์นูเจนควอเตอร์ที่3ครับเพย์ตันแมนนิงควอเตอร์แบ็คของทีมเยือนครับนำทีมบุก3ครั้งทำอีก3ทัชดาวน์ช่วยให้ทีมพลิกสถานการณ์ครับบรองโกแซงขึ้นมานำได้ครับ 28-27 เมื่อหมดควอเตอร์ที่3แล้วควอเตอร์สุดท้ายครับเจ้าบ้าน
เบงกอลส์ครับก็สามารถพลิกแซงได้อีกครั้งครับเป็น30-28ครับจากฟิลโกของไมค์นูเจนนะครับจากนั้นครับแมนนิงก็คว้างบอลโดนเรเคอร์ครับแพทริกทำอินเตอร์เซปวิ่งเข้าทัชดาวน์ให้ซินซินนาติเบงกอลส์ครับเอาชนะเดนเวอร์บรองโกสไปได้37-28คะแนนครับโอ้โหก็เป็นเกมที่พลิกไปพลิกมานะครับจนเจ้าบ้านก็กลับมาชนะจนได้ครับเบงกอลส์แต่ว่าเดนเวอร์บรองโกสก็ไม่เดือดร้อนอะไรอยู่แล้วเพราะว่าการันตีเข้าเพลย์ออฟแน่ๆแล้วนะครับครับจากอเมริกันฟุตบอลไปบาสเกตบอล NBA กันบ้างครับเป็น regular season 2014-2015ปรากฏว่า Portland Trail Blazers ครับโดนหยุดสถิติชนะ5เกมติดหลังจากบุกไปพ่ายให้กับ Houston Rockets คู่แข่งร่วมสายตะวันตกถึงถิ่น Toyota Center ครับในการแข่งขันเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาเกมนี้คนที่เด่นมากๆของ Houston Rockets ก็คือเจมส์ฮาร์เดนครับด้วยฟอร์มดีตั้งแต่ช่วงครึ่งเวลาแรกครับเจ้าตัวนั้นมีจังหวะโชว์โดยตัวไรอัพลูกลงห่วงในช่วงวินาทีสุดท้ายของควอเตอร์ที่2ก็ทำให้ Rockets จบครึ่งเวลาแรกสกอร์ทิ้งห่าง Trail Blazers ไปไกลถึง73-53คะแนนหรือว่าช่องห่างตรงนั้นเนี่ย20แต้มเต็มๆนะครับส่วนในช่วงครึ่งหลังครับ Trail Blazers ก็พยายามเร่งเครื่องเต็มที่แล้วครับแต่ก็ยังตามมาห่างๆเท่าเดิมอยู่ดีครับ Rockets ก็ถือว่าคงสถานการณ์ได้ดีมากครับรักษาแต้มห่าง20แต้มไว้ได้เท่าเดิมยังคงนำอยู่96-76คะแนนควอเตอร์สุดท้ายแม้ว่าเทรลเบเซอร์จะเป็นรองแต่ว่าทางวิกเตอร์คาเวอร์ก็ยังไม่ยอมแพ้ครับพยายามที่จะทำแต้มไล่เข้ามาให้ใกล้ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ว่าลูกชูของเขาในช่วง10วินาทีสุดท้ายที่จะเพิ่มแต้มให้แพ้น้อยลงมาหน่อยนี่ก็ยังทำไม่สำเร็จนะครับก็ทำให้เป็น Houston Rockets ครับที่เปิดบ้านเอาชนะ Portland Trail Blazers ไปขาดลอยครับด้วยคะแนน110-95หรือว่าห่างกันถึง15แต้มเลยทีเดียว Trail Blazers ที่ฟอร์มแรงๆมาก่อนหน้านี้ก็เลยต้องโดนเบรกสถิติชนะ5เกมติดต่อกันไว้เพียงเท่านี้ส่วนเวลานี้ทาง Portland Trail Blazers มีสถิติรวมชนะ22แพ้7เกมขณะที่ Houston Rockets ก็หยุดสถิติแพ้ในบ้านไว้ที่2เกมติดครับเวลานี้ก็มีสถิติยอดเยี่ยมเหมือนกันครับชนะ20แพ้7เกมนัดนี้เจมส์ฮาร์เดนการ์ดของ Rockets เด่นมากๆครับทำแต้มสูงสุดทำไปถึง44แต้ม3รีบาวด์และ7แอสซิสต์ไปดูผลการแข่งขันคู่อื่นที่จบไปแล้วนะครับ Denver Nuggets แพ้ Charlotte Hornets ไป82-110Toronto Raptors แพ้ Chicago Bulls 120-129 Utah Jazz ชนะ Memphis Grizzlies 97-91 ครับ Atlanta Hawks ชนะ Dallas Mavericks 105-102 LA Clippers แพ้ San Antonio Spurs 118-125คู่สุดท้ายที่แข่งอยู่ตอนนี้นี่เพิ่งเข้าสู่ควอเตอร์ที่3นะครับ Sacramento Kingsไปเยือน Golden State Warrior แล้วก็เป็น Golden State นำห่างถึง80-62เลยช่วงหน้าก็ยังมีความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลมาให้ติดตามอีกหลายข่าวนะครับโดยเฉพาะเรื่องของตลาดซื้อขายตั้งแต่เนี่ยตอนนี้ข่าวจะเยอะเป็นพิเศษเลยใช่ครับก็ใกล้จะเปิดแล้วใช่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ